ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้พี่ประพรมาอยู่ที่งานเทศกาลเห็ดคนอัญมณีคุณผู้ชมเป็นของดีของบ่อพลอยนะคะมีงานมีตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่24นะคะคุณผู้ชม23ถึง24วันนี้เป็นวันที่14นะคะงานเพิ่งเริ่มเมื่อวานวันแรกเองนะคะยังมีเวลาอีกตั้ง10วันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาบ้างนะคะคุณผู้ชมคะมาได้เลยนะคะถึงวันที่24ตุลายังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะคะนี่ภายในงานนะคะภายในงานแล้วไม่ต้องกลัวนะคะฝนตกเขาก็มีหลังคานะคะไม่เปียกฝนเดินแบบสบายชิวๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละก่อนโยมมาผมนิมนต์ก่อนเออมาก้อมโซโลไฟกันทุกคนจริงๆช่วงเวลากันทุกคนเราลำรวยเอาแม่ก่อนเออมีช่วงเวลากันคุณผู้ชมคะภายในงานของใครเยอะแยะเลยนะคะพี่แดงมาทางนี้เนี่ยข้างในก็เดินสบายนะคะมีร้านค้าสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะคุณผู้ชมบริเวณทางเข้ามหาลัยรามคำแหงอ๋ออยู่บริเวณทางเข้ามหาลัยรามคำแหงของบ่อพลอยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากจะมานะคะมาได้เลยไทยเมสซา10บาทเลยค่ะไปมาเชิญแวะมาลองชิมกันก่อนนะครับลูกชิ้นหมูมือกระบี่มีทั้งลูกชิ้นหมูแท้ 100% เราจะเดินถึงสุดซอยมั้ยนะใช่ถึงแล้วครับแต่คุณผู้ชมแบบโดยประมาณโดยประมาณถ้าพอคงเดินไม่ถึงสุดนู้นหรอกเพราะว่าวันนี้เย็นมากแล้วพอดีทางผ่านที่เราจะต้องกลับบ้านพอดีนะคะเจอก็เลยแวะเลยนะคะคุณผู้ชมแวะมาถ่ายคลิปเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมานะคะยังมีเวลาอยู่นะคะวันนี้เพิ่งวันที่14งานเลิกวันที่24ตุลาคมนั่นแหละอีก10วันเลยค่ะคุณผู้ชมอีกเป็น10วันเลยร้านเยอะนะคะร้านเยอะคงเดินไม่ถึงสุดซอยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะของงานแต่เดินสบายดีค่ะเดินสบายร้านค้าเยอะมากร้านค้าเยอะมากแต่ว่าก็มีเห็ดโคนหรือเปล่านี่ไม่รู้เดินมายังไม่เห็นมีเห็ดโคนเลยนะคะหรือว่าเขาจะมาตอนเย็นๆมืดๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็โอเคแต่ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมประมาณนี้คุณผู้ชมท่านใดอยากจะมานะคะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้ามหาลัยตรงหน้ามหาลัยเลยนะคะหน้ามหาลัยรามคำแหงของบ่อพลอยของบ่อพลอยนะคะคุณผู้ชมมากันได้เลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาเดินชมงานของดีเมืองบ่อพลอยด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ